โอ้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับดีโก้หรือซันโตก็ย้ายไปร่วมทีมยะโฮจะดูตักซิมทีมชื่อดังในลีกมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นประกาศอย่างทางการของเพจของสโมสรลีกดังของมาเลเซียนะครับก็ประกาศปิดคว้าดีโก้หรือซันโตดาวยิงดาวซันโวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต้องว่าเป็นดีลที่ฮือฮามากผมเข้าไปดูเนี่ยแฟนเพจ Facebook ของยะโฮจะดูตักซิมเนี่ยต้องบอกว่ามีคนยอดไลค์เนี่ยเกือบ2 ล้านกว่าด้วยนะถึงตอนนี้แล้วเขาก็มีการเปิดตัวแบบค่อนข้างที่จะสร้างสีสันพอสมควรนะทั้งยอดไลค์ยอดแชร์ก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจของยาโฮอย่างมากครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวทั้งจากสื่อไทยแล้วก็สื่อของมาเลเซียนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ไปร่วมงานปีใหม่ประจำปีของบุรีรัมย์ในทุกปีเหมือนที่ผ่านมาก็เกิดกระแสข่าวว่าจะย้ายไปเล่นลีกมาเลเซียเขาบอกว่าในการย้ายตัวเขาเนี่ยมูลค่าเนี่ยอาจจะเฉียด100 ล้านบาทนะ อันนี้เป็นเงินไทยนะครับดีโก้หรือซันโตแน่นอนเป็นนักเตะต่างชาติที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในไทยลีกนะครับครับเขาเป็นนักเตะต่างชาติคนแรกนะครับที่ยิง100 ประตูให้กับสโมสรเดียวแล้วก็อยู่กับบุรีรัมย์เนี่ยตั้งแต่ปี2015นะครับลงสนามไป159 นัดทำไป132 ประตูและ45 แอสซิสต์โอ้โหมีส่วนร่วมกับประตูของบุรีรัมย์ในเยอะมากโอ้โหแล้วก็คว้าแชมป์ไปทั้งสิ้น11 รายการแชมป์ไทยลีก3 สมัยแล้วก็มีแชมป์บอลถ้วยแชมป์รายการต่างๆก็ต้องดูหลังจากนี้ว่าการที่ไม่มีเดียโก้หรือซานโต้บุรีรัมย์จะใช้สุภชัยใจเด็ดหรือออสปอนโดหรือจะเสริมเพิ่มเติมตำแหน่งในตำแหน่งตรงนี้ของเดียโก้หรือเปล่าผมว่าเสริมเข้ามาแน่นอนที่จะเข้ามาแทนเดียโก้แต่จะเป็นใครโปรไฟล์จะดีขนาดไหนจะเป็นสัญชาติไหนและอีกอย่างเนี่ยจะมาปรับตัวเข้ากับวงการฟุตบอลไทยได้หรือเปล่าผมว่าอีกไม่นานเนี่ยบุรีรัมย์น่าจะเปิดตัวแทนของเดียโก้หรือซันโตก็รอติดตามกันได้ครับ